แกมึงว่ากูกินไม่กี่แท่งร้อยเลยเหรอเอ้ยใช่เปล่าโหยเรากินเยอะเหมือนกันนะดูดิดูขยะกองดูดิเยอะกว่าคือที่ยังไม่ได้กินสวัสดีครับพบผมก๊อฟฟี่เพลินพุงครับทุกคนคงคุ้นชินกับภาพที่ผมเนี่ยทำอาหารและกินอาหารในแบบสุดๆของผมใช่ไหมครับวันนี้ไม่พ้นเรื่องกินอีกแล้วครับผมมีโปรดักต์ใหม่มาแนะนำเพื่อนๆทุกคนครับผมนี่เลยโอ้เสกได้ทันตาเห็นไอติมกุลิโกใจแอนโคนครับผมนี่เขาคัดวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันครับนี่ตามต้นฉบับของญี่ปุ่นเลยแท้ๆเลยก็ถ้าเรียกว่าไอติมก็เหมือนแบบสุดของรุ่นน่ะสุดของไอติมอ่ะว่ากันเถอะงั้นวันนี้ครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมากินเจ้านี่กุลิโกใจแอนโคน100แท่งลองมาดูซิว่าคนอ้วนอย่างผมเนี่ยกินแบบสุดๆแล้วจริงๆจะได้สักกี่แท่งครับผมเราขอเสกไอติมมาครับผมนี่ครับผมโอ้ยโคตรเยอะไอติมกุลิโกใจแอนโคน100แท่งของผมครับผมลืมไปครับผมนี่เขาออกรสชาติใหม่นะเนี่ยเป็นกุลิโกใจแอนโคนคาวลิสฟุคามิมัทฉะครับผมก็คือรสชาติใหม่รสชาเขียวนี่แหละเรามาดูกันดีกว่าครับผมแกะออกมาโอ้ผมขอชิมก่อนแล้วกันแล้วบรรยายผมยังไม่เคยกินกันว่ามันจะเป็นยังไงนะกินหอมดิผมว่าถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยชอบชาเขียวอยู่แล้วผมว่าอันนี้ตอบโจทย์มากเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยใช้มัทฉะแท้ๆต้นตำรับจากญี่ปุ่นเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าข้างบนครับมีท็อปปิ้งคุกกี้รสมัทฉะอีกต่างหากแล้วก็ช็อกโกแลตเพิ่มอีกครับผมด้วยเป็นชั้นอะช็อกโกแลตยังหนาส่วนตัวโคนครับผมก็จะมีชั้นช็อกโกแลตเคลือบนี่แค่เซิร์ฟรีวิวให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงครับผมเพราะว่าผมไม่เคยกินเหมือนกันแล้วตรงตัวเนี่ยยังมีช็อกโกแลตปิดท้ายครับผมก็เรียกได้ว่าสุดทั้งโคนอ่ะมิดด้ามอ่ะพูดง่ายๆเราข้ามเลยไหมกินหนังสือดูอร่อยโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงละเรารีวิวกันแค่นี้แหละต่อไปนี้ครับผมจะตั้งใจกินทั้งหมดไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะกินได้เยอะแค่ไหนจากทั้งหมดเนี่ย100คนเรามาดูกันว่าผมจะกินได้ทั้งหมดกี่คนคอมเมนต์ไว้เดาไว้ก่อนว่าทั้งหมดกี่อันนะผมใครคอมเมนต์ถูกเดี๋ยวผมส่งไอติมไปให้เลยเอาไหมเฮ้ยมันส่งไม่ได้นี่หว่ามันละลายส่ง EMS มาไม่ถึงละลายเรามาเริ่มดีกว่าอันนี้นับแท่งที่1แล้วกันจัดไปแกมึงว่ากูกินได้กี่แท่ง3แท่งเหรอน้อยวะร้อยเลยเหรอนี่ก็เยอะเกินขนาดนั้นเลยวะแต่อันเดิมก็จุกเหมือนกันนะแน่นเลยนะแน่นเลยไอติมแน่นใช่นะจะกินหมดได้ไงวันร้อยแท่งมาโคนที่สองครับผมเอาหนึ่งมาชอบโคนไหมคือปกติอะแกล้งเพื่อนชอบแกล้งเพื่อนซื้อไอติมมาอย่างเงี้ยมันจะมีช็อตได้ลงตัววิ่งไปปุ๊บเฮ้ยกินไอติมมาเด็กมันก็ยื่นที่กินเนี่ยกัดตูดเลยเพราะทีเนี้ยมันจะเกิดความสนุกตรงที่ว่าไอคนกินเนี่ยไอติมมันจะหยดเลยแล้วมันจะเลอะเทอะเลยเฮ้ยมาอันที่สามครับผมผ่านไปกี่อันแล้ววะผ่านที่สามไปแล้วผมเอาอันต่อมาเราเพื่อคนไหนนะอยากวัดศักยภาพตัวเองนะลองซื้อแล้วก็นั่งกินดูดิว่ารอบเนี่ยจะกินได้ทั้งหมดกี่โคนครับผมโอเคอันที่4ผ่านไปอันที่5ครับผมทำไมรู้สึกว่ามันไม่ลดลงเลยคือแบบมันอยู่เท่าเดิมอ่ะเหมือนมันไม่ได้ลดลงเลยเหมือนไม่ได้กินเลยรู้สึกว่าถ้าเราคลิกทานเลนร้อยขึ้นมากันเนี่ยไม่มีไหนรอดเลยมันกินต้องแบบกินแบบไก่ป๊อปเงี้ย100ชิ้นหรือว่าลูกอมอะไรอย่างงี้ป่ะชาเลนร้อยแบบยากมากอ่ะเออลูกชิ้นถึงเลยลูกนี้นะเออโคนที่5หมดไปแล้วเย้ เรียบร้อยทั้งที่6อ่ะต่อครับผมเอ้าตู้ต่อไปครับผมเราจะไม่ยอมแพ้ผมว่าผมทำคลิปนี้จบไปอ่ะผมน่าจะไม่ได้กินชาเขียวอีกนานนะ อันนี้ท่านเท่าไหร่นะ เฮ้ยใช่เปล่า
3 อันไอติมจะละลายหมดแล้วเนี่ยยังกินไม่ทันเลยเนี่ยอันนี้เส้นที่7ใช่ไหมไม่ใช่เส้นที่8ใช่ไหมมาไปกันต่อพักอย่างรวดเร็วอันนี้แห้งอะไรนะหมดแล้วใช่ไหมพี่เกียรติตอนนี้ริมฝีปากชาหมดแล้วมาแห้งที่8ครับผมสู้สุดใจขาดดิ้นเราจะสู้หลังชนฝามาเป็นบางอาจารย์เลยโอ้ยเรากินเยอะเหมือนกันนะดูดิดูขยะกองดูดิเยอะเยอะกว่าคือยังไม่ได้กินเอ้ยท่านที่แปลกครับผมกรอบตั้งแต่คนแรกยันคนที่8แล้วผมเรียบร้อยครับผมคนที่8ถ้าเราจะเริ่มคนที่9เนี่ยผมว่ากินไม่หมดแน่เลยไม่ไหวแล้ววะยอมวะได้8คนอ่ะเอาสุดๆแล้วจริงๆทำได้แค่8คนครับผมเพื่อนคนไหนถูกบ้างเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรที่ที่เป็นไปได้อ่ะที่แบบเล็กๆหน่อยอ่ะคือตอนนี้มันแบบชาเลนจ์มาถึงเราใหญ่ๆแล้วก็ทำเฟลเว้ยคืออยากชนะชาเลนจ์100บ้างอยากรู้เหมือนกันนะใครก็คอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากทำอะไรครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองทานนะผมนี่คุริโกะใจแอนโคนรสใหม่นะผมรสมัทฉะก็ทีเด็ดใช้ได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพียงแค่กด Subscribe แค่นี้ผมก็มีกำลังใจดวงเล็กๆคอยทำคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วไม่ไหวจริงๆได้แค่8แท่งใครที่คิดว่ากินได้เยอะผมก็ลองไปกินดูแล้วจะรู้ครับว่ามันยากแค่ไหนครับผมแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีสวีดัทครับ